สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชเดินออกจากบ้านแล้วไปขอเงินเขาเนี่ยนะมาจากอีสานเลยครับมาจากบ้านเลยมาจากร้อยเอ็ดนั่งมีตังพอค่ารถครับก็คิดว่าจะพอค่ารถนี้ปุ๊บแล้วก็มาหาค่ารถตรงนี้กลับดีกว่าแล้วคุณเดินขอยังไงเวลาเดินขอทั้งเรียนด้วยหรือเรียนดรอปอยู่เรียนด้วยครับเรียนด้วยทำงานด้วยครับผมหนักอยู่นะหนักหนักอยู่คือมาถึงเรื่องของการแต่งตัวมาเซอร์มันเริ่มมาจู่ๆฝันหรืออะไรโดนใจทำแต่งตัวแบบนี้มันเขาเรียกว่าอะไรครับแฟชั่นของคนจนมากกว่าคือกางเกงเราอย่างนี้ครับใส่มาเยอะแล้วมันเริ่มขาดตั้งแต่มอต้นใส่มาจนถึงมหาลัยมันขาดมันขาดเสื้อก็ขาดปุ๊บพอเข้ามหาลัยปุ๊บมันใส่ปุ๊บมันดูแปลกมันดูขาดเกินไปหรือเปล่าเขาก็ว่าอยู่ก็ใส่แบบนี้แหละประหยัดดีบ้านคุณไม่ได้จนนะครับพ่อทำงานอะไรเป็นรับเหมาก่อสร้างวิศวะเป็นวิศวะเลยรับเหมาก่อสร้างเลยแม่เป็นครูไม่ได้จนนะบ้านมีพี่น้องกี่คนก็สี่ห้าคนคุณเป็นลูกคนที่เท่าไหร่คนที่สองครับคนที่สองครับก็มีพอกินพอใช้ก็พอครับแต่ไม่ได้ขอส่วนใหญ่จะหากินเองเสื้อเห็นบอกว่าอย่างเงี้ยมียี่ห้อนะคุณผู้ชมอันนี้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแชปครับยี่ห้อแชปแล้วแกตัดขาดเนี่ยหรอครับคุณตัดเองหรือมันปล่อยมันขาดตัดเองครับตัดเองคือถ้ามันขาดจากการใช้งานคุณผู้ชมมันจะอีกแบบนึงแต่ถ้าตัดมันก็จะได้อย่างเงี้ยลุ่มลิ่งแบบที่แขนอย่างเงี้ยอีกแบบนึงคิดจะทำแฟชั่นอย่างนี้ขายไหมมีคิดครับคิดใช่ไหมครับก็น่าจะเวิร์กนะเพราะคุณดูเขาก็สวยดีแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องระวังสำหรับผู้หญิงบางส่วนหน่อยนะคะคือแล้วตัวตนของคุณน่ะพอคุณติดอย่างนี้แต่งตัวอย่างนี้ไม่พอจู่ๆทำไมไปเป็นขอทานมันก็อย่างที่บอกครับมันเห็นมุมมองที่คนอื่นมองเราครับคือเป็นขอทานก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับก็คือจู่ๆเดินออกจากบ้านแล้วไปขอเงินเขาเนี่ยนะมาจากอีสานเลยครับมาจากบ้านเลยมาจากร้อยเอ็ดนั่งมีตังพอค่ารถครับก็คิดว่าจะพอค่ารถนี้ปุ๊บแล้วก็มาหาค่ารถตรงนี้กลับดีกว่าแล้วคุณเดินขอยังไงเวลาเดินขอก็เปลี่ยนชุดครับจะมีเครื่องแบบของตัวเองก็เปลี่ยนชุดแล้วก็เดินแถวจตุจักรครับก็เขาก็ให้เหรอก็ให้ครับถามหน่อยไอ้เดินเดินขอทานเนี่ยได้ตังค์เท่าไหร่อยากรู้อาชีพเนี่ยได้ตังค์ดีไหมก็วันนั้นก็สองชั่วโมงก็ได้ค่ารถกลับอยู่นะเท่าไหร่อ่ะประมาณกี่ร้อย300กว่าเคยมีคนบอกให้คุณไปตรวจสุขภาพจิตคุณไหมเคยครับเคยไปตรวจมาแล้วแล้วคุณก็ไปด้วยครับแล้วเป็นยังไงหมอว่าไงก็ไม่ได้เป็นไรครับก็มันก็ไม่ได้เป็นไรมันคุยรู้เรื่องใช่ครับมีอาบน้ำบ้างไหมคุณตัวคุณอ่ะไม่ครับไม่อาบมีแต่แปรงฟันล้างหน้าสระหัวส่วนแค่นี้ครับแค่นี้ขึ้นไปแล้วข้างล่างคือไม่ทำอะไรเลยนานๆครั้งครับมันต้องเน่ามากอ่ะนิดนึงโอ้ยเครียดแทนแม่แล้วมันนอนไม่หลับครับมันอาบแล้วมันเป็นแบบแม่จับอาบน้ำมั้งไหมเนี่ยไม่ครับแต่รู้ว่าแกจะจับแล้วก็ไม่อยู่มันนอนไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้นานที่สุดกี่วัน3เดือนครับคือบอกได้เลยว่าที่ใครมันต้องหนาเป็นนิ้วอ่ะถ้าในความรู้สึกของคนเป็นแม่นะอะแต่อย่างไรก็ตามต่อให้เขาแปลกขนาดไหนก็ตามค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็มีแฟนคลับของเขานะคะเขาเป็นเน็ตไอดอลนะไม่ธรรมดานะผู้ชายคนนี้อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับคนที่ติดตามคุณบ้างอาเชิญเลยและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ